สวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่นะคะในช่วง1ปีแรกของชีวิตนะคะทารกจะมีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและก็สมองอย่างรวดเร็วการติดตามการเจริญเติบโตจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่พ่อแม่ควรใส่ใจเพราะว่าการเจริญเติบโตนะคะจะเป็นตัวบ่งบอกนะคะว่าลูกของเรานะคะมีสุขภาพแบบไหนนะคะแล้วก็บ่งบอกภาวะโภชนาการของลูกค่ะซึ่งการเจริญเติบโตของลูกนะคะก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาวะการกินอาหารหรือภาวะโภชนาการอย่างเดียวนะคะยังขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ภาวะการเมตาบอลิซึมในร่างกายหรือการเผาผลาญในร่างกายของลูกนะคะก็การเลี้ยงดูหรือสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่แกนก็จะมาอธิบายถึงการติดตามการเจริญเติบโตของลูกว่าติดตามที่ไหนได้บ้างและจะมาอธิบายถึงภาวะเลี้ยงไม่โตนะคะซึ่งเป็นภาวะผิดปกตินะคะกับภาวะน้ำหนักขึ้นช้าค่ะซึ่งเป็นภาวะปกตินะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะมีวิธีการดูอย่างไรนอกจากนี้นะคะพี่แกนก็จะมาบอกถึงวิธีการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางที่คุณพ่อคุณแม่จะดูแลลูกที่มีภาวะเลี้ยงไม่โตนะคะว่าจะดูแลหรือสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างค่ะก่อนรับฟังนะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้กับพี่กันนมแม่นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อรับข้อมูลดีๆจากพี่กันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการที่เราจะดูว่าเราจะต้องติดตามการเจริญเติบโตจากลูกนะคะในวัย1ปีแรกเนี่ยจากอะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะแน่นอนค่ะก็ต้องเป็นน้ำหนักของลูกนะคะข้อที่2นะคะก็เรื่องที่ความสูงค่ะหรือความยาวของลูกนะคะข้อที่3คือรอบศีรษะค่ะไปค่ะมาดูการเจริญเติบโตที่เป็นปกตินะคะในระยะ1ปีแรกนะคะของลูกนะคะจะแบ่งเป็น4ช่วงวัยนะคะก็คือ0ถึง3 3ถึง6 6ถึง9แล้วก็9ถึง12เดือนหรือ1ปีนะคะโดยที่พี่แกนบอกไปแล้วคือเราจะดูเรื่องของน้ำหนักค่ะความสูงหรือความยาวรอบศีรษะค่ะโดยเดี๋ยวเราดูไปตามตารางนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มจาก0ถึง3เดือนค่ะ0ถึง3เดือนนะคะน้ำหนักน้องต้องเพิ่มขึ้น20ถึง30กรัมต่อวันนะคะความยาวหรือความสูงนะคะเพิ่มขึ้น 3.5 ซมต่อเดือนรอบศีรษะนะคะเพิ่มขึ้น2ซมต่อเดือนค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อน้องอายุ 7-10 วันแล้วนะคะน้ำหนักของน้องต้องเท่ากับแรกเกิดหรือมากกว่าค่ะระยะที่2ค่ะระยะ3เดือนถึง6เดือนค่ะ3เดือนถึง6เดือนนะคะน้ำหนักน้องนะคะขึ้นที่ 15-20 กรัมต่อวันค่ะความยาวนะคะก็จะเพิ่มขึ้น2เซนติเมตรต่อเดือนค่ะแล้วก็รอบศีรษะนะคะเพิ่มขึ้น1เซนติเมตรต่อเดือนค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อน้องอายุ 4-6 เดือนไปแล้วน้ำหนักน้องนะคะจะต้องเป็น2เท่าของแรกเกิดค่ะอย่างเช่นถ้าแรกเกิดน้องหนัก 3,000 นะคะน้องอายุ 4-6 เดือนน้ำหนักน้องจะต้องอยู่ที่ 6,000 ค่ะหรือ6กิโลกรัมนะคะระยะต่อไปค่ะระยะ6เดือนถึง9เดือนนะคะ6เดือนนะคะน้ำหนักน้องนะคะต้องเพิ่มขึ้นนะคะวันละ15กรัมต่อวันค่ะความยาวหรือความสูงน้องนะคะเพิ่มขึ้น 1.5 เซนต่อเดือนค่ะแล้วก็รอบศีรษะน้องนะคะก็เพิ่มขึ้น 0.5 เซนต่อเดือนค่ะต่อไปเป็นช่วงสุดท้ายนะคะคือ 9-12 เดือนหรือ1ปีนะคะน้ำหนักน้องควรจะขึ้น12กรัมต่อวันนะคะถ้าเกิดคิดเป็นกิโลนะคะน้ำหนักก็ควรจะขึ้น 0.36 กิโลกรัมนะคะหรือจำง่ายๆก็คือ4ขีดค่ะความสูงเพิ่มมากขึ้น 1.2 เซนติเมตรต่อเดือนค่ะและรอบศีรษะนะคะเพิ่มมากขึ้น 0.5 เซนติเมตรต่อเดือนค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อน้องอายุ1ปีไปแล้วน้ำหนักควรจะเป็นเช่นแรกเกิดนะคะน้องหนัก 3,000 กรัมหรือ3กิโลกรัมนะคะเมื่อครบอายุ1ปีนะคะน้องจะต้องมีน้ำหนักอย่างน้อยนะคะ 9,000 กรัมหรือ9กิโลกรัมค่ะซึ่งการติดตามการเจริญเติบโตของทารกนะคะไม่ว่าจะเป็นความสูงน้ำหนักแล้วก็รอบศีรษะนะคะคุณแม่นะคะส่วนใหญ่ก็จะประเมินได้ในเรื่องของน้ำหนักค่ะเพราะว่าส่วนสูงกับรอบศีรษะนะคะอาจจะวัดแล้วไม่แน่นอนหรือว่าไม่มั่นใจนะคะส่วนใหญ่ก็ใช้การไปติดตามนะคะที่คลินิกเมื่อไปฉีดวัคซีนค่ะไงนะคะเมื่อไปคลินิกแล้วนะคะก็ดูที่คลินิกบันทึกนะคะเพื่อเปรียบเทียบนะคะว่าเปรียบเทียบกับรอบก่อนนะคะหรือว่าเดือนก่อนๆค่ะว่าน้องมีพัฒนาการเรื่องของการเจริญเติบโตนั้นปกติหรือเปล่านะคะหรือถ้าให้ดีนะคะคุณแม่ก็จดบันทึกไว้เองก็ได้นะคะเพื่อความแน่ใจค่ะว่ามีจดบันทึกไว้แน่นอนค่ะค่ะก็พอทราบไปแล้วนะคะว่าภาวะการเจริญเติบโตนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักส่วนสูงรอบศีรษะนะคะปกตินะคะเป็นแบบไหนนะคะต่อไปนะคะหลายท่านนะคะบางครั้งลูกมีภาวะน้ำหนักขึ้นช้าคุณพ่อคุณแม่ก็จะกังวลว่าลูกผิดปกติหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะพี่กันจะมาอธิบายให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนนะคะแล้วก็ง่ายนะคะในการดูว่าลูกมีภาวะเลี้ยงไม่โตนะคะซึ่งถือว่าเป็นภาวะผิดปกตินะคะกับภาวะน้ำหนักขึ้นช้าซึ่งถือว่าเป็นภาวะปกตินะคะแตกต่างกันอย่างไรและดูได้อย่างไรนะคะสำหรับภาวะเลี้ยงไม่โตนะคะซึ่งเป็นภาวะที่ผิดปกตินะคะจะต้องได้รับการแก้ไขนะคะกับภาวะน้ำหนักขึ้นช้านะคะเป็นภาวะปกติค่ะคุณแม่คุณพ่อนะคะก็อาจจะไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้จะทราบได้อย่างไรคะว่าลูกของคุณแม่มีภาวะเลี้ยงไม่โตหรือภาวะน้ำหนักขึ้นช้าวันนี้นะคะพี่กันก็จะมาบอกวิธีการประเมินหรือวิธีการแยกนะคะว่าลูกมีปัญหาเลี้ยงไม่โตหรือน้ำหนักขึ้นช้านะคะโดยจะดูจาก2 อย่างนะคะ1ดูจากประวัตินะคะ2ดูจากการตรวจร่างกายนะคะการตรวจร่างกายแล้วก็พฤติกรรมของลูกนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าภาวะเลี้ยงไม่โตกับภาวะน้ำหนักขึ้นช้านะคะแตกต่างกันอย่างไรค่ะตามตารางนี้เลยนะคะเริ่มจากประวัตินะคะน้องที่มีภาวะเลี้ยงไม่โตนะคะน้องจะกินนมนะคะน้อยกว่าวันละ8ครั้งค่ะกินครั้งหนึ่งก็สั้นๆนะคะน้อยกว่าครั้งละ10นาทีนะคะปัสสาวะนะคะจะเป็นสีเข้มออกน้อยนะคะปัญหาเรื่องขับถ่ายอุจจาระนะคะคือท้องผูกหรือถ่ายอุจจาระน้อยค่ะในขณะที่น้องมีปัญหาเรื่องน้ำหนักขึ้นช้านะคะน้องจะกินนมนะคะมากกว่าวันละ8ครั้งค่ะกินครั้งหนึ่งนะคะก็มากกว่า20นาทีค่ะน้องจะถ่ายปัสสาวะสีใสปกติค่ะอย่างน้อยวันละ6ครั้งนะคะอุจจาระนะคะถ้าเป็น1เดือนแรกน้องจะต้องถ่ายอุจจาระทุกวันค่ะไม่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกค่ะซึ่งหลังจาก1เดือนไปแล้วน้องจะไม่ถ่ายทุกวันน้องก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการถ่ายอุจจาระยากหรือว่าท้องผูกนะคะต่อไปค่ะมาดูที่เรื่องของการตรวจร่างกายแล้วก็พฤติกรรมนะคะน้องที่มีภาวะเลี้ยงไม่โตนะคะแน่นอนค่ะน้ำหนักจะต้องขึ้นน้อยกว่าเกณฑ์นะคะหรือน้ำหนักจะต้องต่ำกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็นนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากน้ำหนักแล้วนะคะก็จะมาประเมินเรื่องของผิวหนังค่ะผิวหนังนะคะเด็กเลี้ยงไม่โตนะคะผิวหนังจะยืดหยุ่นไม่ดีค่ะเหี่ยวแห้งนะคะคล้ายลักษณะของเด็กขาดน้ำค่ะโดยวิธีการประเมินนะคะว่าลูกมีปัญหาเรื่องความตึงตัวหรือผิวหนังขาดความยืดหยุ่นนะคะก็คือใช้การดึงเนื้อขึ้นนะคะโดยให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหยิบเนื้อน้องขึ้นมาแล้วปล่อยพบว่าเนื้อของน้องนะคะยังค้างอยู่หรือเป็นจีบอยู่นะคะนาน 2-3 วินาทีนะคะแสดงว่าน้องมีความตึงตัวของผิวหนังที่ไม่ดีค่ะต่อไปก็จะเป็นการดูความตึงตัวของกล้ามเนื้อของลูกนะคะการประเมินที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือให้คุณแม่นะคะจับแขนน้องขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วปล่อยค่ะพอปล่อยนะคะเด็กที่มีความตึงตัวดีนะคะเขาจะงอแขนแล้วก็เหยียดแขนออกในขณะที่เด็กที่มีความตึงตัวไม่ดีนะคะพอเราจับน้องขึ้นมาแบบนี้ปล่อยแปะลงไปอย่างนี้แสดงว่าความตึงตัวของกล้ามเนื้อน้องนะคะไม่ดีค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของพฤติกรรมนะคะน้องที่มีภาวะเลี้ยงไม่โตนะคะก็จะซึมนะคะหรือว่าเลี้ยงยากบางครั้งก็จะงองแงค่ะส่วนในน้องที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักขึ้นน้อยนะคะก็จะมีน้ำหนักนะคะขึ้นตามเกณฑ์ค่ะแต่เพิ่มช้าความตึงตัวของผิวหนังแล้วก็กล้ามเนื้อดีนะคะน้องก็จะมีพฤติกรรมที่ร่าเริงพัฒนาการดีตามปกติค่ะสำหรับสาเหตุนะคะและการแก้ไขเมื่อน้องมีปัญหาเลี้ยงไม่โตนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะในกรณีที่น้องกินนมแม่จากเต้านะคะคุณแม่จะต้องประเมินก่อนค่ะว่าคุณแม่มีน้ำนมเพียงพอไหมให้ลูกกินนมถูกวิธีไหมมีปัญหาต่อการให้ลูกกินนมไหมน้องดูดนมแม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าดูดแรงไหมในกรณีที่น้องนะคะคลอดก่อนกำหนดหรือน้ำหนักตัวน้อยนะคะก็จะพบว่าน้องมีปัญหาเรื่องแรงดูดค่ะน้องอาจจะดูดได้ไม่ดีนะคะกรณีที่คุณแม่นะคะมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่มั่นใจค่ะว่าลูกดูดดีไหมน้ำนมแม่เพียงพอไหมพี่แกนแนะนำว่านะคะให้คุณแม่ไปปรึกษาที่คลินิกนมแม่นะคะหรืออาจจะศึกษาด้วยตัวเองก่อนนะคะจากคลิปพี่กันนะคะไม่ว่าจะเป็นการประเมินนะคะว่าน้องได้นมเพียงพอไหมการทำเทสเวทนะคะเมื่อปรึกษาแล้วพบว่ามีปัญหาเรื่องนมแม่จริงๆนะคะพี่แกนก็แนะนำว่าให้ไปปรึกษาคลินิกนมแม่ค่ะซึ่งคลินิกนมแม่ที่พี่แกนทำงานอยู่นะคะถ้าพบว่าคุณแม่มีปัญหาเรื่องน้ำนมไม่พอจริงน้องดูดไม่มีประสิทธิภาพจริงนะคะจากภาวะร่างกายของน้องนะคะพี่แกนก็จะแนะนำให้คุณแม่เสริมนมตามความเหมาะสมนะสาเหตุข้อที่2นะคะน้องมีอาเจียนนะคะถ่ายเหลวหรือว่าถ่ายบ่อยนะคะซึ่งปัญหานี้นะคะก็จะพบได้น้อยในเด็กนมแม่นะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าน้องมีปัญหาเรื่องของต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลำไส้อุดตันในทารกแรกเกิดนะคะเรื่องของภาวะผิดปกตินะคะของการเผาผลาญในร่างกายของทารกนะคะประวัติของครอบครัวที่มีปัญหาภูมิแพ้นะคะ
ข้อที่3นะคะแก้ไขสาเหตุอื่นๆนะคะกรณีที่คุณแม่ให้นมแม่นะคะให้คุณแม่รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะและได้รับพลังงานที่เพียงพอต่อวันนะคะโดยคุณแม่ที่ให้นมนะคะแนะนำว่าต้องได้รับพลังงานอย่างน้อยวันละ 1,800 กิโลแคลอรี่ต่อวันค่ะคุณแม่มีความเครียดนะคะหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะทำให้การสร้างน้ำนมนะคะน้อยค่ะทำให้เพียงพอสำหรับทารกข้อที่4นะคะกรณีที่น้องมีภาวะเลี้ยงไม่โตนะคะในหลังจากที่อายุ6เดือนไปแล้วนะคะให้มาดูภาวะโภชนาการของน้องควรจะพิจารณาจากอาหารเสริมตามวัยนะคะว่าน้องได้รับอาหารเสริมตามวัยเหมาะสมหรือเปล่าเนื่องจากว่าหลังจาก6เดือนไปแล้วนะคะน้องต้องได้รับพลังงานจากอาหารอื่นนะคะนอกเหนือจากนมนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการติดตามการเจริญเติบโตของน้องนะคะถ้าคุณแม่พบว่าน้องมีปัญหาเรื่องเลี้ยงไม่โตนะคะพี่กันก็แนะนำว่าให้คุณแม่นะคะไปปรึกษากุมารแพทย์นะคะเพื่อแก้ไขหรือหาสาเหตุที่ทำให้น้องมีปัญหาเรื่องเลี้ยงไม่โตค่ะแล้วก็กลับมาปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะสำหรับที่พี่กันให้ไปนะคะซึ่งก่อนไปพบกุมารแพทย์นะคะพี่แม่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเตรียมข้อมูลนะคะประวัติต่างๆของลูกนะคะการสังเกตการกินพฤติกรรมการขับถ่ายของลูกหรือจดไปให้อย่างละเอียดเลยค่ะเพราะว่าลูกอยู่กับคุณแม่ตลอด24ชั่วโมงนะคะในการไปปรึกษาคุณหมอนะคะถ้าคุณแม่มีข้อมูลพร้อมนะคะหมอจะได้ช่วยให้ลูกนะคะหมดปัญหาเรื่องภาวะเลี้ยงไม่โตได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่กันก็ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ